พระคุณครูที่สั่งสอนทางศาสินให้สิ้นสิ้นสงสัยในความรู้เกิดปัญญาก้าวหน้าเพราะคำครูยังก้องอยู่โสดประสาทมีขาดไปเรียนคณะกรรมการคณะครูอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพิชยาธิดาชาววิจิตรได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนการชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดครุวันทาบุตรผาชาติโรงเรียนพดุงราชได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเป็นประจำในทุกปีจึงทำให้เหล่านักแสดงระลึกถึงพระคุณครูทั้งที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจความเหน็ดเหนื่อยเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ประสบการณ์ให้กับศิษย์ทุกคนจึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจชุดการแสดงครุวันทาบุพภาชาติในวันนี้ค่ะแนวทางในการแสดงในวันนี้แบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันได้แก่ช่วงที่1เป็นการร่ายรำโดยโค้งแขวนซึ่งสื่อถึงแสงทองส่องสว่างให้แก่ศิษย์ค่ะช่วงที่2เป็นการร่ายรำอธิบายสัญลักษณ์ตามความหมายและสีที่สำคัญในพิธีไหว้ครูผ่านนักแสดงที่เป็นตัวแทนของดอกเข็มสีแดงดอกมะเขือสีม่วงและดอกและหญ้าแพรกสีเขียวค่ะและในช่วงที่3เป็นการร่ายรำเพื่อกราบลาบูชาครูและรำลึกถึงพระคุณของครูที่ปกปรมสั่งสอนและชี้แนวทางให้แก่ศิษย์ค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดครุวันทาบุพภาชาติได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
Thank you.